ทีนี้ข้อ5ครับหลังจากผ่านศึกสงครามในข้อ4มาแล้วใช่ไหมครับมาดูข้อ5ต่อนะข้อ5โจทย์บอกว่าให้ A มากกว่าแทน60อย่าเพิ่งสนใจนะจุด A จุด B จุด C เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่มี A เป็นมุมฉากจุด A เนี่ยมันติด A เล็กไว้นะครับแล้วมันเป็นมุมฉากให้ L เป็นสมการเส้นตรงที่ผ่าน AB หาค่า K K เป็นยังไงนี่จำนวนเต็มบวกนะฮะ K เป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าเป็น0ไม่ได้เป็นลบไม่ได้เป็นทศนิยมก็ไม่ได้ถ้า K เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่งน้อยสุดที่ทำให้พาราโบลามีจุดร่วมกับเส้นตรง L เพียง1จุดนะครับก่อนอื่นลองมาสเก็ตกราฟก่อนดีไหมนะฮะสเก็ตกราฟว่าอ่ะนี่คือแกน y นี่คือแกน x นะครับจุด b เนี่ยมันอยู่ที่7กับ8จุด c มันคือลบ4กับ9แสดงว่า c อยู่สูงกว่าเนาะ c เป็นลบ4กับ9อ่ะประมาณนี้ละกันนะฮะจุด c เป็นลบ4กับ9จุด B เป็น7กับ8อ้าวประมาณนี้ละกันนะฮะ B คือ7กับ8ก็หาจุด A ทีนี้จุด A เนี่ยมีค่า Y เป็นบวกเห็นไหมครับค่า Y เป็น3แสดงว่าต้องอยู่เหนือแกน X ขึ้นมานิดนึงประมาณว่าจุด A อยู่ตรงนี้ละกันนะฮะจุด A มีพิกัดเป็น A 3เพื่อให้ตรงเนี้ยมันเกิดมุมฉากขึ้นเห็นไหมเขาบอกว่า2เส้นเนี้ย A เป็นมุมฉากอันนั้นก็คือสามเหลี่ยม ABC แล้วก็ว่าไปต้องตัดพอดีนะเอาละครับได้แล้วนะก่อนอื่นเนี่ยเราก็พยายามจะหาตัว A ตัวเล็กเนี่ยนะฮะหายังไงอ่ะก็โจทย์เขาให้มาว่าตรงนี้เป็นมุมฉากแสดงว่าความชันของ2เส้นเนี้ยต้องคูณกันได้ลบ1ถูกไหมนะฮะความชันของ CAคูณกับความชันของ AB นะฮะต้องได้ลบ1เพราะว่ามันตั้งฉากกันความชันหายังไงจำได้ไหมถ้าครูเอาตัว A นะฮะเป็นตัวตั้งแล้วไปลบกับ C นะครับใช้ Y ลบ Y ก่อนนะก็คือ Y 2ลบ Y 1จะเป็น3ลบ9หารด้วย X 2ลบ X 1จะเป็น A ลบด้วยลบ4นะฮะก็กลายเป็นบวกเนาะทันนะครับ AB นะฮะความชันของ AB เอา y ไปลบก่อนก็คืออะไรครับ y ไม่เอาดีกว่าเอาตัวบนลบตัวล่างบ้างอ่ะ y 2ลบ y 1แล้วก็หารด้วย x 2คือ7แล้วลบ a เอาอย่างนี้บ้างอ่ะได้นะเสร็จแล้วก็คำนวณหา a จากสมการนี้น้องๆครับ3ลบ9จะติดลบ6ถูกไหม8ลบ3จะได้5ส่วนที่เหลือข้างล่างยกมาฝั่งนี้ให้หมดก็คือลบ1คูณกับ A บวก4คูณกับ7ลบ A นะเอาลบคูณตลอด6คูณ5 30เครื่องหมายลบหายไปเพราะว่า2ข้างเอาลบคูณนี้เอาลบคูณนี้จากนั้นก็คูณกระจายนะฮะเอา A เนี่ยไปคูณกับ7ก็เป็นอะไรครับ 7Aเอา A เนี่ยไปคูณกับ A ก็เป็นลบ A กำลัง2ลบตัวนี้นะ4คูณกับ7ก็จะเป็น28 4คูณกับลบ A ก็เป็นลบ 4A เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ว่าย้าย A กำลัง2มานะดูนะฮะตัวนี้เป็น 7A กับ 4A ลบกันเหลือ 3A 3A ย้ายมาฝั่งนี้ครับติดลบเห็นไหม28นะครับย้ายมาลบกับตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็นบวก2เท่ากับ0โอเคนะครับจากนั้นเราก็แก้สมการโดยการแยกตัวประกอบเลข2ก็แยกเป็น2กับ1ติดลบทั้งคู่รวมกันแล้วจะได้ลบ 3a เห็นไหมเอาละนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าน้องๆจะได้ค่า A ออกมาเป็น1กับ2นะฮะการแก้สมการตรงนี้ต้องเบสิกแล้วนะได้1กับ2
เอาละจะเลือกค่า A ยังไงนะเลือกค่า A ยังไงค่า A นะครับเนื่องจากว่า A มันมากกว่า tan 60น้องครับ tan 60มีค่าเท่าไหร่ครับประมาณ √3นะครับ √3มีค่าประมาณ 1.732 แสดงว่าค่า A ต้องมากกว่า 1.7 เห็นไหมโทษครับค่า A มันมากกว่า tan 60นะครับ tan 60คือ √3 √3ประมาณ 1.732 ฉะนั้นถ้า A มากกว่า 1.732 เราจึงได้ว่า A เป็นเท่าไหร่ครับ2เอา A มาก่อนแล้วนะฮะเพราะเมื่อกี้เราได้ A เป็น1ต่อ2 A ที่มากกว่า 1.7 คือตัวนี้เห็นป่ะอันนี้ไม่เอานะครับแสดงว่าจุด A เนี่ยคือจุดอะไรฮะ X เป็น2 Y เป็น3คิดทันไหมได้แล้วนะต่อมานะครับโจทย์เขาโฟกัสไปที่สมการเส้นตรงที่ผ่าน A กับ B เพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาความชันของ AB แล้วก็เอาไปสร้างสมการเส้นตรงที่ผ่าน AB ทันไหมฮะโอเคนะอ่ะเริ่มต้นนะครับใช้สูตรว่าไงนะสมการเส้นตรงที่ผ่าน AB นะครับก็ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1เนาะโอเคเลือกใครเป็นจุด y 1 x 1ดีฮะก็เลือก2 3นี่แหละเพราะฉะนั้นมันจะเป็น y ลบ3เท่ากับความชันนะครับคูณกับ x ลบ x 1กับ x ลบ2ความชันคืออะไรความชันก็เอา y ลบ y คือ8ลบ3แล้วก็ x ลบ x คือ7ลบ2ถูกมั้ยครับความชันคูหาในนี้เลยนะฮะ y 2ลบ y 1 x 2ลบ x 1นะหาตรงนี้เลยซึ่งง่ายมากเลยความชันออกมาเป็นเท่าไหร่ข้างบน5ข้างล่าง5เป็นเท่าไหร่เป็น1ก็จะเหลือ y ลบ3เท่ากับ x ลบ2เห็นไหมครับแล้ว y ตัวเดียวจะเท่ากับเท่าไหร่ y ก็จะเท่ากับ xแล้วก็ย้าย3ไปบวก3ลบ2ก็เหลือบวก1เก็บไว้เลยนี่สมการเส้นตรงผ่าน AB นะฮะนี่คือสมการเส้นตรงที่ผ่าน AB อ่ะตอนนี้มาดูต่อครับโจทย์จะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกมากมายใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าให้หา K K อยู่ในพาราโบลามีจุดร่วมกับเส้นตรงนะครับอ่ะครูเขียนก่อนพาราโบลา P นะฮะก็คือ KY เท่ากับ X กำลัง2บวก 2K อันนี้คือพาราโบลาเขาบอกว่า2อันเนี้ยอันนึงคือเส้นตรงนะฮะอันนึงคือพาราโบลาให้หาค่า K ที่ทำให้2อันเนี้ยมีจุดร่วมกันเพียงจุดเดียวมันคืออะไรครับน้องๆครับถ้าสมมติว่าเส้นตรง AB มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพาราโบลาตัวนี้หน้าตาเป็นไงไม่รู้แต่จะมีจุดร่วมกับเส้นตรงเพียงจุดเดียวก็ต่อเมื่อพาราโบลากับเส้นตรงนั้นเกิดการสัมผัสกันแค่นี้ ER กันแค่นี้ฮะก็คือมีจุดสัมผัสเพียงจุดเดียวขืนน้องๆลากเส้นเข้ามาข้างในนี้มันจะตัด2จุดใช้ไม่ได้ครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือให้หาจุดตัดของเส้นตรง L กับพาราโบลาจุดตัดก็คือ xy ร่วมกัน xy ร่วมกันคือแก้2สมการนี้เข้าใจยังการมีจุดตัดร่วมกัน1จุดก็คือให้แก้2สมการนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีแก้นะครับครูไม่สนใจการแก้สมการแต่ครูสนใจว่าจะหาค่า K ได้อย่างไรน้องๆก็คงสนใจเหมือนกันเริ่มต้นครูก็คือแทนเส้นตรงนะฮะแทน L ลงใน P ดูนะครับตรงไหนที่เป็น Y ให้เปลี่ยนเป็น X บวก1เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ใช่ไหมมันจะได้ K คูณ X บวก1เท่ากับ X กำลัง2บวก 2K ถูกไหมแล้วก็คูณเข้าไปเป็น KX บวก K เท่ากับx กำลัง2บวก 2k เสร็จแล้วก็ย้ายข้างมากลายเป็น x กำลัง2ลบ kx k
ตัวนี้ย้ายมาลบกับ 2K ก็เหลือบวก 1K เท่ากับ0เห็นไหมทีนี้ปกติเวลาน้องแก้สมการเนี่ยมันต้องแยกตัวประกอบถ้าแยกตัวประกอบไม่ออกนะครับน้องจะแก้สมการด้วยสูตรใช่ไหมว่า x เท่ากับลบ b บวกลบใช่ไหมฮะจำได้ไหม b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ถูกไหมครับในที่นี้ a b c คือใคร b คือลบ 1k เห็นไหม b คือลบ 1k ก็เลยใส่ลบแล้วก็ลบ k นะครับ b กำลัง2คือลบ k กำลัง2ลบ4คูณ aa คือ1 c คือ k ครับส่วนด้วย 2a ฮะ a ก็คือ1นะครับเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็น k บวกลบ square root k กำลัง2ลบลบใช่ไหมก็คือลบ 4k นะครับส่วน2มาถึงจุดนี้สำคัญไหมสำคัญมากน้องครับพิจารณาตรงนี้ดีๆนะฮะดูตรงนี้ดีๆนะเขาบอกว่าพาราโบลากับเส้นตรง L ต้องตัดกันเพียงจุดเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เจ้าบวกกับลบเนี่ยนะครับมันต้องไม่มีค่าในสแควร์รูทเกิดขึ้นเพราะถ้ามีค่าในสแควร์รูทเกิดขึ้น K ก็จะมีบวกคำตอบหนึ่งมีลบอีกคำตอบหนึ่งกลายเป็น2คำตอบครูกำลังจะบอกว่าถ้าต้องการให้ x มีคำตอบเดียวรูทต้องเป็น0ไปถูกไหมนะครับมี x ค่าเดียวเมื่อไหร่ครับเมื่อ k กำลัง2ลบ 4k ต้องเท่ากับ0 x จะมีค่าเดียวเมื่ออันนี้ฮะทันไหมดังนั้นนะฮะดังนั้นน้องก็แก้สมการโดยการดึง k ออกมาแล้วก็เหลือ k ลบ4เท่ากับ0สรุปว่าค่า k เราจะมี2คำตอบคือ0กับ4เห็นไหม0กับ4จากสมการเนี้ยฮะถ้า k เป็น0กับ4จะทำให้ x มีคำตอบเดียวก็คือกราฟจะตัดกันแค่จุดเดียวเข้าใจมั้ยฮะแต่โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าค่า k นั้นต้องไม่เป็น0ใช่ไหมค่า k เป็นจำนวนเต็มบวกครูบอกตั้งแต่แรกแล้วนะฮะดังนั้นคำตอบข้อนี้ k จึงเท่ากับ4ครับจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ทำให้มีกราฟตัดกันจุดเดียวครับเข้าใจไหมนะฮะเริ่มต้นทำยังไงนะวาดรูปหาจุด A พอได้จุด A ปั๊บสร้างสมการ AB พอได้สมการ AB ปั๊บมาหาจุดตัดพาราโบลาหาจุดตัดพาราโบลาปั๊บสร้างเงื่อนไขที่ให้เกิด x ค่าเดียวก็คืออันนี้แล้วตอบจบนะข้อนี้ตอบ4นะครับเป็นโจทย์อัตนัยก็ต้องระบายคำตอบกันไปหวังว่าคงเข้าใจและตามทันนะครับมีโจทย์ดีๆรอเราอีกหลายข้อเลยนะฮะข้อ5ตอบ4ผ่านนะครับ